รรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกและหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทสระคำอนุโมทนาจากผู้เขียนคณะศิษย์มีคุณพิชิตคุณวิธัญญาพัทรวิมลพรและคุณกิติพลมันชุวิสิทธิ์เป็นต้นขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกและหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาเน้นที่ปัญญาข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่งพระสุตตันตปิฎกที่ยกมากล่าวพอเป็นตัวอย่างในที่นี้มีเพียง3พระสูตรคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรและอาทิตตปริยายสูตรเขียนไว้เมื่อ10ปีเศษมาแล้วไม่มีโอกาสได้เขียนเพิ่มทำไว้พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษา3พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อปฐมโพธิกาลคือเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆได้บอกเล่าไว้ในต้นเรื่องแล้วพระสุตตันตปิฎกเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติบอกให้รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อเรื่องนั้นๆที่ทรงแสดงไว้การศึกษาพระสุตตันตปิฎกเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและฟังพระพุทธโอวาทด้วยตนเองจึงขอแนะนำให้อ่านพระสุตตันตปิฎกให้มากก็จะได้ทั้งความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากส่วนเรื่องหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาซึ่งเน้นไปทางปัญญานั้นเพราะปัญญาได้รับการยกย่องมากจากพระพุทธองค์เช่นปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกได้ปัญญาแล้วจะได้ความสุขบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาชีวิตของผู้อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเป็นต้นมีรายละเอียดในเนื้อหาพอสมควรแล้วข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อคณะศิษย์ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นการส่องแสงธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ในสังคมแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามมีพุทธศาสนาสุภาษิตตอนหนึ่งว่าขอให้ช่วยกันพูดธรรมส่องแสงธรรมเพราะธรรมนั่นแลเป็นธงของผู้แสวงหาคุณทั้งหลายดังบาลีว่าภาสเยโชตเยธรรมังธรรมโมหิอิสินังทโชข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้คณะศิษย์ท่านผู้อ่านและผู้รวบพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานจงปราศจากทุกโศกโรคภัยสัพพพิบัติอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงประสบความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระคำนำจากผู้จัดพิมพ์แนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกและหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นบทความที่เขียนไว้โดยท่านอาจารย์วสินอินทสระเมื่อ10กว่าปีที่แล้วบทความแรกบรรยายถึงพระสูตรสำคัญอันเป็นหัวใจของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา3พระสูตรได้แก่ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรและอาทิตตปริยายสูตรโดยท่านอาจารย์วสินทร์ได้นำเสนอสาระสำคัญของพระสูตรแต่ละเรื่องด้วยลีลาอันเป็นเอกลักษณ์งามพร้อมทั้งธรรมรสและอรรถรสแบ่งเนื้อหาสาระธรรมและอรรถาธิบายอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 1. ความเป็นมา 2. สาระสำคัญของเรื่อง 3. จุดเด่นของเรื่อง 4. ความเห็นหรือวิจารณ์และ 5. คุณค่าทางจริยธรรมหรือคุณค่าภาคปฏิบัติบทความที่ 2. ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจในการนำพระสัทธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิตได้แสดงวิธีการศึกษาให้เข้าใจพุทธธรรมอย่างถึงแก่นเริ่มจากการยกย่องความสำคัญของปัญญาให้โดดเด่นติดตามมาด้วยการพินิจพิเคราะห์คุณค่าแท้คุณค่าเทียมของชีวิตการเน้นย้ำความหมายและความสำคัญของครูการฝึกฝนตนเองและจบลงด้วยปริญญาทางพระพุทธศาสนาอันเป็นหัวใจการศึกษาพุทธธรรมในยุคสมัยที่พระสัทธรรมอันหมายถึงธรรมที่ดีธรรมที่แท้ธรรมของสัตว์บุรุษนับวันจะหาฟังได้ยากยิ่งขึ้น
และมักถูกปลอมปนเจือจางด้วยสัตยธรรมปฏิรูปการได้ยินได้ฟังได้อ่านพุทธธรรมที่แสดงโดยครูบาอาจารย์ผู้แน่วแน่ซื่อตรงในการเผยแผ่พระสัตยธรรมมีปัญญาไพศาลปฏิภาณเฉียบคมและมีเมตตากรุณาปรารถนาความพ้นทุกข์ของสิทธิ์และเพื่อนร่วมวัฏทุกข์ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจเช่นท่านอาจารย์วสินเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประมาณไม่ได้ในฐานะนักศึกษาธรรมวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารที่ได้รับฟังพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรับรู้แนวทางดำเนินชีวิตตามวิถีของชาวพุทธจากท่านอาจารย์วสินโดยการกระทำให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นมาเป็นเวลานานจึงขอจารึกและประกาศพระคุณของท่านอาจารย์ด้วยการจัดทำหนังสือเล่มนี้เผยแพร่เป็นธรรมทานขอบุญกุศลที่เกิดจากการเผยแผ่พระสัทธรรมอันประเสริฐในครั้งนี้ตลอดจนบุญกุศลที่เราลูกศิษย์ทุกคนได้ภาคเพียรบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นพลวะปัจจัยอำนวยผลให้ท่านอาจารย์ประสบสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการขอน้อมสักการะอาจริยะคุณของท่านอาจารย์วสินอินทสระด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงยิ่งขอพระสัทธรรมจงดำรงอยู่และรุ่งเรืองในจิตใจของพุทธบริษัทชั่วกาลนานคณะนักศึกษาธรรมวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารมีนาคม2553นำเรื่องแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกนี้ได้เลือกเอาพระสูตรที่มีปรากฏในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงของสมเด็จพระสังฆราชสาปุตตเทวะฉบับที่มหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์ครั้งที่16พุทธศักราช2538ซึ่งพระสงฆ์ทั่วไปนิยมใช้เป็นหนังสือสวดมนต์ประจำวัดนั้นๆคิดว่าการทำเป็นแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎกซึ่งท่านจะได้อ่านในลำดับต่อไปนี้นั้นจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่พุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวนี้เป็นอย่างดีถ้าท่านผู้รู้ได้พบเห็นข้อผิดพลาดใดๆขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณยิ่งเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องในการพิมพ์คราวต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านและสนับสนุนงานนี้เป็นการช่วยกันให้พระพุทธศาสนามาอยู่ที่ตัวคนไม่เพียงแต่อยู่ในคัมภีร์วสินอินทสระ25 เมษายน 2541การศึกษาในระบบนี้ทำให้เราได้รู้ถึงต้นตอของพระพุทธพจน์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เรื่องนี้แก่ใครที่ไหนมีใจความสำคัญอย่างไรเมื่อเราอ่านพระสูตรมากเข้าข้อความในพระสูตรต่างๆจะช่วยอธิบายกันเองถ้ายังไม่พออรรถกถาก็ยังมีอธิบายอีกมากผู้รู้ก็ยังสืบต่อกันอยู่ตลอดมาแนวการศึกษาพระสุตตันตปิฎก 1. การหมุนล้อธรรมนัยยะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระวินัยปิฎกเล่ม4มหาวรรคภาค1ข้อ13หน้า17 1. ความเป็นมาของเรื่องเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงโปรดตอนแรกทรงระลึกถึงอาราระดาบทและอุทกดาบทผู้ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของพระองค์แต่ทรงทราบว่าดาบททั้งสองสิ้นชีพแล้วจึงทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ผู้ซึ่งมีน้ำใจมาปฏิบัติบำรุงพระองค์อยู่เป็นเวลานานด้วยหวังว่าพระองค์ทรงรู้ธรรมใดแล้วพวกเขาจะมีโอกาสรู้ธรรมนั้นด้วยแต่เมื่อพระศาสดาทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาหันมาทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตพวกเขาสิ้นหวังต่อการตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคจึงชวนกันผละไปอยู่ณอิสิปตนมิกทายะพระศาสดาทรงระลึกถึงความดีของพวกเขาต้องการเทศนาโปรดเพื่อตอบแทนจึงเสด็จออกจากโพธิมณฑลหรือพุทธคยา
มุ่งพระพักไปทางเมืองพาราณสีเสด็จถึงป่าอิสิปตนะพบนักบวชปัญจวัคคีย์ทีแรกท่านเหล่านั้นตั้งใจไม่ต้อนรับเพราะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเลิกทุกขกิริยาหมุนมาหาทางสบายแต่เมื่อได้สนทนากันไปได้หน่อยหนึ่งจึงเชื่อว่าพระศาสดาได้เปลี่ยนวิธีการในการแสวงหาความรู้หาได้เปลี่ยนจุดมุ่งหมายไม่จึงตั้งใจฟังธรรมที่พระศาสดาจะทรงแสดง 2. สาระสำคัญของเรื่องเป็นเทศนาครั้งแรกที่พระศาสดาทรงแสดงจึงเรียกว่าปฐมเทศนาโดยชื่อนั้นชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าสูตรที่หมุนธรรมจักรหรือล้อแห่งธรรมเนื้อหาสำคัญแบ่งเป็น4ตอนคือ 2.1 ทรงแสดงให้เว้นส่วนสุดทั้ง2คือกามสุขาลิกานุโยคการประกอบตนให้หมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามสุขหรือ self indulgence และอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์หรือ self mortificationแต่ควรประกอบตนตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่มรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น 2.2 ทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ทุกนั้นคือความเกิดความแก่และความตายอันจัดเป็นสภาวะทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความไม่ได้ตามที่ต้องการจัดเป็นปกิณกะทุกข์กล่าวโดยย่อความยึดมั่นในขันห้าเป็นทุกข์โดยรวบยอดรวมเป็นทุกข์11ประการทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์นั้นพระศาสดาทรงหมายเอาตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ระคนด้วยนันทิราคะความกำหนัดเพราะความเพลินหรือความเพลินและความกำหนัดเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆทุกขนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาเสียได้โดยไม่เหลือการสละตัณหาบ่อคืนตัณหาพ้นไปเสียจากตัณหาและไม่มีอาลัยในตัณหาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านหมายถึงอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการกระทําชอบอาชีพชอบพยายามชอบสติชอบและสมาธิชอบ 2.3 ทรงแสดงว่าอริยสัจทั้ง4อันประกอบด้วยญาณ3หรือ3รอบ12อาการนี้เมื่อเคยทรงได้ยินได้ฟังจากใครมาก่อนแต่จากสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เองว่าทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงควรกำหนดรู้คือควรทำความเข้าใจได้กำหนดรู้แล้วทุกขสมุทัยหรือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงเป็นสิ่งควรละได้แล้วความดับทุกข์หรือทุกขนิโรธมีอยู่จริงควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มีจริงควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นได้บำเพ็ญแล้ว 2.4 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตราบใดที่ญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามเป็นจริงอันประกอบด้วยรอบ3อาการ12ในอริยสัจ4นี้ยังไม่บริสุทธิ์ตราบนั้นจะยังไม่ปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแต่เมื่อญาณทัศนะอันประกอบด้วยรอบ3อาการ12ของพระองค์บริสุทธิ์แล้วจึงทรงปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกในหมู่ประชาพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะของพระองค์ได้เกิดขึ้นว่าความหลุดพ้นครั้งนี้เป็นความหลุดพ้นที่เด็ดขาดหรืออกุปปาวิมุตติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาถึงตอนนี้
ปรากฏว่าเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยทรงอุทานว่าโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้วท่านโกณฑัญญะจึงได้นามเพิ่มขึ้นว่าอัญญาโกณฑัญญะหมายถึงโกณฑัญญะผู้รู้แล้ว 3. จุดเด่นของเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้มีจุดเด่นหลายประการเช่น 3.1 สมัยนั้นนักบวชบางพวกยังนิยมการบำเพ็ญพรตแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคเข้มงวดกับตนเองมากเกินไปส่วนนักบวชอีกจำนวนไม่น้อยประกอบตนด้วยกามสุขเห็นว่ากามสุขเป็นนิพพานก็มีพระผู้มีพระภาคจึงทรงเริ่มพระธรรมเทศนาด้วยทรงปฏิเสธทางสองสายคือสายหย่อนเกินไปหรือกามสุขาลิกานุโยคและทางสายตึงเกินไปหรืออัตถกิลมัฏฐานุโยคทรงเสนอทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8อันเป็นทางสายใหม่ที่ผู้บวชควรดำเนินและควรเว้นทางสองสายนั้นเสีย 3.2 ความทุกข์นั้นใครๆก็พอรู้จักเพราะมันปรากฏให้เห็นชัดเจนแต่เหตุแห่งทุกข์หรือทุกขสมุทัยนั้นเป็นสิ่งซ่อนเร้นรู้ได้ยากคนไม่เคยรู้ในสมัยของพระพุทธองค์คนทั้งหลายต่างมอบสุขทุกข์ในชีวิตตนไว้ให้เทพเจ้ามีการบวงสรวงเทพเจ้าที่ตนนับถือด้วยวัตถุต่างๆถึงกับใช้ชีวิตสัตว์และชีวิตคนก็มีเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานตนจะได้พ้นทุกข์และประสบสุขตามปรารถนาแต่พระบรมศาสดาทรงเปิดเผยว่าสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานของมวลมนุษย์นั้นคือตัณหา 3.3 เมื่อเหตุแห่งทุกข์มีเหตุแห่งสุขหรือการดับทุกข์ก็ย่อมมีพระบรมศาสดาทรงสอนให้ดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8เพื่อดับตัณหาและดับทุกข์เป็นนิโรธ 3.4 อริยสัจ4ย่อให้เหลือ2ก็ได้คืออริยสัจที่เป็นเหตุกับอริยสัจที่เป็นผลที่เป็นเหตุ2ข้อคือสมุทัยกับมรรคที่เป็นผล2ข้อคือทุกข์กับนิโรธจึงมีผู้พูดเสมอว่าอริยสัจเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยเหตุและผล 3.5 พระศาสดาทรงได้พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์ทำให้พอพระทัยเป็นอันมากถึงกับทรงเปล่งอุทานว่าโกณฑัญญะรู้แล้วโกณฑัญญะรู้แล้ว 4. ความเห็นหรือวิจารณ์ 4.1พระสูตรนี้ให้สาระสำคัญในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นคือมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธถ้าจะถามว่าชาวพุทธควรดำเนินชีวิตอย่างไรตอบว่าตามอริยมรรคมีองค์8ซึ่งย่อลงเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักคำสอนสำคัญหมวดหนึ่งของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งคุณธรรมทุกอย่างต้องเป็นทางสายกลางเช่นความกล้าหาญเป็นคุณธรรมเข้ากลางระหว่างส่วนสุดทั้งสองคือความขี้ขลาดกับความบ้าบิ่นเป็นต้น 4.2 อริยสัจ4นั้นเป็นหลักธรรมสำคัญที่ทำให้พระพุทธองค์เมื่อทรงรู้อริยสัจประกอบด้วยรอบ3อาการ12แล้วทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธในหมู่ชนทั้งโลกนี้และโลกอื่นๆ 4.3 ทรงยกย่องพระสารีบุตรให้เป็นธรรมเสนาบดีหรือแม่ทัพธรรมของพระองค์ก็ด้วยเหตุที่พระสารีบุตรสามารถแสดงธรรมจักรซึ่งมีอริยสัจเป็นแกนกลางได้เสมอด้วยพระองค์เอง 4.4 อริยสัจ4ไม่ยากที่จะจำและเข้าใจแต่ยากมากในการปฏิบัติคือในการปฏิบัติเพื่อละสมุทัยหรือตัณหา3และการอบรมตนให้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยมรรคมีองค์8ด้วยเหตุนี้
ผู้ที่จำเข้าใจอริยสัจ4จึงพอหาได้ไม่ยากแต่ผู้ที่รู้จริงคือละสมุทัยและปฏิบัติตามมรรคได้อย่างบริบูรณ์นั้นหาได้ยากมาก 4.5 ในสวดมนต์ฉบับหลวงซึ่งพระสงฆ์ใช้สวดทั่วไปในเมืองไทยนั้นข้อที่ว่าด้วยทุกข์มีเนื้อหาแตกต่างเล็กน้อยกับพระไตรปิฎกที่อ้างถึงคือวินัยปิฎกมหาวรรคเล่ม4หน้า17และเล่ม19หน้า528คือในสวดมนต์ฉบับหลวงว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกขาแต่ในพระไตรปิฎกทั้งสองเล่มที่อ้างมามีคำว่าพยาธิปีทุกขาด้วยแต่ไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกขานอกนั้นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคำโสกะปริเทวะท่านนำมาจากไหนในเมื่อสวดมนต์ฉบับหลวงท่านฟุตโน้ตที่มาจากพระไตรปิฎก2แห่งคือเล่ม4หน้า17และเล่ม19หน้า528โชคดีที่ท่านฟุตโน้ตไว้ให้ในหน้า18และ19ของพระไตรปิฎกเล่ม4หน้า17ว่าโสกะปริเทวะทุกขานี้มาในนิเทศแห่งทุกขอริยสัจในคัมภีร์วิพังได้ตามไปดูคัมภีร์วิพังพระไตรปิฎกในเล่ม35อันเป็นเล่มที่2ของพระอภิธรรมปิฎกตอนที่ว่าด้วยสัจจวิพังก็พบโสกะปริเทวะในหน้า127ข้อ145ก็เป็นอันว่าสวดมนต์ฉบับหลวงได้นำข้อความนี้มาจากสัจจวิพังในพระอภิธรรมปิฎก5คุณค่าทางจริยธรรมหรือคุณค่าภาคปฏิบัติ 5.1 ธรรมจักรกัปวัตนสูตรมีคุณค่าในภาคปฏิบัติสูงมากในขั้นสามัญเป็นหลักเกี่ยวกับเหตุและผลคือเมื่อมีผลอะไรขึ้นมาในชีวิตจะเป็นทุกข์หรือสุขก็ตามถ้าพิจารณาตามแนวอริยสัจก็ต้องสาวไปถึงเหตุอันเป็นตัวสมุทัยของเรื่องนั้นๆถ้ามีผลออกมาไม่ดีเพราะเหตุไม่ดีก็พยายามกำจัดเหตุนั้นเสียอย่าทำอีกถ้าผลออกมาดีเพราะเหตุดีก็พยายามส่งเสริมปฏิบัติต่อไปเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตป้องกันความงมงายต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคมมนุษย์ในระดับสูงการปฏิบัติตามหลักอริยสัจนำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นจากสังสารวัฏได้จริงและได้อย่างเด็ดขาดมรรคมีองค์8ในอริยสัจนั้นเป็นทางอันประเสริฐสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4คืออริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะธรรมคือพระนิพพานประเสริฐที่สุดบรรดามนุษย์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ทางอื่นเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะ 5.2 ชาวพุทธเราถ้าเดินสายกลางอยู่เสมอไม่ให้ตึงเกินหรือหย่อนเกินไปแล้วการปฏิบัติก็จะได้ส่วนที่พอดีไม่เวียงสุดขั้วไปข้างใดข้างหนึ่งความพอดีนั้นดีเสมอดังบาลีว่ามัตตัญญุตาสทาสาธุปฏิบัติเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกและแก่ธรรมโลกไม่ช้ำธรรมไม่ขุ่นชาวโลกส่วนมากไม่สนใจธรรมเพราะข้ออ้างนานาประการแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวธรรมหรือชาววัดเล่าก็ก้มหน้าก้มตาแต่ทางธรรมไม่สนใจโลกทั้งสองพวกจึงเชื่อมกันไม่ติดแบ่งคนละส่วนนั่นโลกนี่ธรรมความจริงแล้วโลกต้องอาศัยธรรมและธรรมก็ต้องอาศัยโลกอาศัยซึ่งกันและกันเราก็จะได้โลกที่มีธรรมเป็นทางดำเนินหลักทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหลักที่ดีมากในการใช้ดำเนินชีวิต 5.3 พระบรมศาสดาของเรานั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการสั่งสอนและการกระทำเช่นทรงปฏิเสธทางสองสายแล้วทรงเสนอเส้นทางใหม่เป็นทางดำเนินไม่ใช่ปฏิเสธของเก่าแล้วไม่รู้จะทำใหม่อย่างไร
ทรงรู้แล้วตรัสสอนในสิ่งที่ทรงรู้จริงเช่นเรื่องอริยสัจ4อันประกอบด้วยรอบ3อาการ12ทรงปฏิญาณสิ่งใดสิ่งนั้นทรงทำได้จริงสมกับที่ได้รับการยกย่องว่าตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นดังบาลีว่ายะถาวาทีตถาการียะถาการีตถาวาที 5.4 ชาวพุทธถ้ามีความทุกข์หรือมีปัญหาใดๆในชีวิตขอให้แก้ปัญหานั้นตามแนวอริยสัจเถิดจะไม่ผิดหวังไม่งมงายและไม่ถูกหลอกให้หลงผิดเสียเวลาเปล่าไปนานเราแก้ปัญหาด้วยการใช้เหตุผลไม่ถือมงคลตื่นข่าวการถือมงคลตื่นข่าวนั้นนอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาแล้วยังจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นด้วยขอให้ญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างในธรรมในการดำเนินชีวิตพึงเกิดขึ้นแก่ชาวพุทธทั้งปวง 2. เรื่องอนัตตาไนยะอนัตตลักขณสูตร 1. ความเป็นมาของเรื่องความเป็นมาแห่งพระสูตรหรือประวัติแห่งพระสูตรนี้มีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมิกทายะจนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือสำเร็จมรรคผลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องคำสอนของศาสดาอีกต่อไปจึงขอบรรพชาอุปสมบทส่วนอีก4ท่านยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงแต่ยอมรับนับถือพระศาสดาทรงประทานอุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะนั้นด้วยพระวาจาว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดอุปสมบทที่ทรงประทานเองนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้อุปสมบทโดยวิธีนี้เป็นท่านแรกวันต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเล็กๆน้อยๆกล่อมกล่าวอัธยาศัยของภิกษุทั้ง5รูปนั้นจนท่านภัทธิยะและท่านวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานบรรพชาอุปสมบทในทํานองเดียวกันวันต่อมาอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้ท่านมหานามและท่านอัสสชิได้สำเร็จโสดาปัตติผลท่านทั้งสองได้ขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานอุปสมบทในทํานองเดียวกันรวมความว่าท่านปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคในระหว่างนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงปกิณกะเทศนาเล็กๆน้อยๆคอยให้อินทรีย์ของสาวกทั้ง5แก่กล้าพอที่จะรับพระธรรมเทศนาเบื้องสูงอันละเอียดประณีตเมื่อทรงเห็นว่าท่านทั้ง5มีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรแล้วจึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรคือสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตาพระธรรมเทศนาได้ผลสมพระประสงค์เพราะปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้สำเร็จอรหัตตผลทั้ง5ท่านเกิดมีพระอรหันต์ขึ้น6องค์รวมทั้งพระบรมศาสดา